ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News กับช่วงนี้นะคะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์ค่ะในทุกวันนี้โลกยุคใหม่นั้นทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกตัวน้อยนะคะวันนี้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นั้นจะมาช่วยบอกและก็บอกถึงวิธีการในการทำให้เกิดขึ้นนั่นก็คือ10วิธีสร้างเด็กฉลาดแบบมีวิทยาศาสตร์รองรับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสิบวิธีสร้างเด็กฉลาดแบบวิทยาศาสตร์รองรับ1เลยค่ะเรื่องการเรียนดนตรีเหตุผลง่ายๆก็คือดนตรีทำให้เด็กฉลาดขึ้นงานวิจัยเผยว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มเรียนดนตรีจะมีระดับ IQ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนดนตรีเลยแม้ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเล็กน้อยแต่เมื่อวัดจากคะแนนสอบต่างๆแล้วก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จด้านวิชาการแถมการฝึกเล่นดนตรียังเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกเพศทุกวัยอีกด้วยค่ะเด็กโตแต่ตัวไม่มีอยู่จริงนะคะเด็กที่เล่นกีฬาจนร่างกายบึกบึนที่จริงแล้วไม่ใช่เด็กที่โง่เพียงแต่สนุกกับการเล่นกีฬามากกว่านั่งอ่านหนังสือเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเก่งทั้ง2อย่างจริงไหมล่ะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มภูมิใจได้เลยล่ะค่ะว่าการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนจากการวิจัยที่ระบุว่าหลังจากออกกำลังกายเด็กจะจดจำคำศัพท์ได้เร็วยิ่งขึ้นถึง 20% โดยนอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองส่วนความจำและการเรียนรู้ได้ถึง 30% ด้วยค่ะการอ่านหนังสือกับลูกไม่ใช่อ่านให้ลูกฟังนะคะเด็กฉลาดจำเป็นจะต้องมีทักษะในการอ่านแต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องอ่านหนังสือพร้อมไปกับคุณลูกค่ะไม่ใช่นั่งอ่านให้คุณลูกฟังโดยที่คุณลูกไม่ได้มองหนังสือเลยโดยนอกจากนี้การแบ่งหนังสือการอ่านยังเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่านออกเขียนได้ในเบื้องต้นให้กับเด็กที่เรียนอ่อนด้วยนะคะการอดนอนทำให้เด็กโง่การสูญเสียเวลานอนเพียง1ชั่วโมงก็เท่ากับสูญเสียเวลาการเติบโตทางสติปัญญาและการพัฒนาการไปถึง2ปีโดยจากข้อมูลสำรวจของ Weststorm ในนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 3,000 คนในลอสไอแลนด์เด็กมัธยมปลายที่ได้เกรด A มีเวลานอนเฉลี่ยมากกว่าเด็กที่ได้เกรดเฉลี่ย B ประมาณ15นาทีและเด็กที่ได้เกรด B มีเวลานอนเฉลี่ยมากกว่าเด็กที่ได้เกรด C ประมาณ15นาทีเช่นกันค่ะ IQ สำคัญน้อยกว่าวินัยในตนเองเด็กที่มีวินัยและความตั้งใจจะมีแววประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กที่มี IQ สูงนะคะเพราะเด็กที่มีวินัยจะไม่วอกแวกและใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระค่ะทำให้เราสามารถคาดการประสิทธิภาพด้านวิชาการในอนาคตได้ในขณะที่ IQ ทำไม่ได้โดยยิ่งกว่านั้นมโนธรรมหรือความรู้สึกรับผิดชอบยังมีความสำคัญต่อเกรดมากกว่าความฉลาดนะคะคนที่มีมโนธรรมสูงจะได้เกรดดีกว่าทั้งในโรงเรียนและในระดับมหาวิทยาลัยประกอบอาชญากรรมน้อยลงมีคู่ชีวิตที่ยืนยาวอายุยืนไม่ใช่แค่ไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่แต่ยังมีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกน้อยลงความดันเลือดต่ำและมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์น้อยลงด้วยค่ะการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องโดยสมองของคนเรานั้นจะพัฒนาได้โดยการลงมือทำสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่การฟังนะคะนี่คือเหตุผลที่การมีทักษะหลายอย่างดีกว่าใช้เวลาไปกับการทำแบบทดสอบแทนที่จะค่อยๆลงมือทำและซึมซับทักษะเหล่านี้ค่ะรับประทานอาหารให้ถูกรับประทานอาหารในเวลาที่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ย่อมต้องการให้ลูกๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วล่ะค่ะแต่รู้หรือไม่ล่ะคะว่าอาหารเสียสุขภาพอย่างคาเฟอีนและน้ำตาลที่จริงแล้วก็มีประโยชน์เช่นกันหากให้เด็กรับประทานในเวลาที่เหมาะสมเพราะคาเฟอีนและน้ำตาลจะช่วยกระตุ้นสมองรักษาความสนใจและการทำงานของกระบวนการจำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการใส่ใจโดยสามารถให้เด็กรับประทานคาเฟอีนเป็นรางวัลขณะที่เรียนหรือต้องการพักผ่อนได้ค่ะเด็กที่มีความสุขเท่ากับเด็กที่ประสบความสำเร็จนะคะความสุขเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสิ่งที่ชี้วัดประสิทธิภาพของมนุษย์โดยเฉลี่ยแล้วคนที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและความรักมากกว่าคนที่ไม่มีความสุขเลยค่ะแต่ขั้นแรกในการสร้างเด็กที่มีความสุขก็คือต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีความสุขให้ได้ก่อนนะคะสิ่งแวดล้อมของเด็กๆก็สำคัญค่ะโดยทั่วไปแล้วเด็กๆจะไม่มีนิสัยหรือสติปัญญาเหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กๆจริงๆแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเพื่อนร่วมห้องการเรียนในโรงเรียนที่วิชาการเข้มแข็ง
แม้ว่าจะมีความกดดันแต่ในแง่หนึ่งก็จะช่วยให้คุณลูกมีเพื่อนที่ตั้งใจเรียนโดยจากการวิจัยในนักศึกษาของ Damwon College นะคะระบุว่าเมื่อนักศึกษาที่เรียนไม่เก่งได้รูมเมทเป็นเด็กเรียนเก่งก็จะมีเกรดเฉลี่ยที่ดีขึ้นเพราะได้ซึมซับพฤติกรรมการเรียนจากรูมเมทนั่นเองค่ะเราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกนะคะแค่เชื่อว่าลูกของคุณเก่งก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากมายแล้วค่ะเนื่องจากเป็นการสร้างกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กโดยจากการทดสอบของโรเซนทอลและเลนอร์จากกอบสันที่ให้คุณครูบอกนักเรียนว่านักเรียนเป็นเด็กฉลาดกว่าที่คิดนักเรียนเหล่านั้นจะทำคะแนนได้ดีไม่ว่าจะสุ่มหรือไม่ได้สุ่มบอกก็ตามโดยในช่วงจบการศึกษาเด็กราว 30% นะคะมีคะแนนเฉลี่ย IQ เพิ่มขึ้นถึง22คะแนนและเกือบจะทุกคนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10คะแนนค่ะเอาข้อคิดดีๆทั้งหมดเหล่านี้นะคะไปสอนคุณลูกของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนแล้วเชื่อเลยค่ะว่าน้องๆหนูๆทั้งหลายจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองได้อย่างดีแน่นอนค่ะขอบคุณคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งสกู๊ปที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆกับคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นั้นมีเหตุและมีผลในการรองรับเพราะฉะนั้นสกู๊ปวันนี้สามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นค่ะค่ะพ่อแม่ในยุคปัจจุบันก็ถือว่ามีโอกาสดีกว่าพ่อแม่ในยุคก่อนๆนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยหลายทางในเรื่องของการเลี้ยงลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะวันนี้หมดเวลาของ Most New แล้วนะคะทีมข่าวของเราคุณณรดาก่อสุวรรณและดิฉันสาวิตรีสาโรวาทลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ